When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังลาวฟังไทย FC ทั่วโลกวันนี้มาอีกแล้วค่ะพี่อ๋อโอ้ยพี่อ๋อคะทำไมพี่ใจร้ายอย่างนี้คะตลอด1ปีที่คดีน้องชมพู่เกิดขึ้นไม่มีวันไหนที่พี่จะหยุดตั้งแต่อยู่เพจแล้วค่ะตอนนี้มาเปิด YouTube พี่ก็เอาอีกแล้วบอกว่าจับแน่เอาแน่คือวันที่15เดือนโน้นเดือนนี้ผ่านมาตลอดนะคะพี่บอกจับแน่เทวดานางฟ้าแต่ทุกครั้งที่พี่พูดมามันก็ไม่จับนะคะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เคยออกมาแถลงการจับสักทีมีแต่พี่ยัดข้อหาให้เขาข้อหาไม้นะคะข้อหาไม้มะค่าแต้ทุกอย่างเลยนะคะพี่จัดให้เขาหมดพี่ทำให้เขาทนทุกข์ทรมานมาเนี่ยไม่ใช่คดีน้องชมพู่หรอกค่ะเป็นคดีของพี่นั่นแหละค่ะพี่ทำให้เขาทุกวิถีทางแล้วมาพูดตลอดเวลาว่าจับแน่จับแน่ทำให้หลายๆคนทำให้ครอบครัวเขาลูกเขาตัวเขาเองนะคะซึ่งเขาก็รู้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำนะแต่ต้องมานั่งหวาดระแวงเพราะคำพูดของพี่ที่บอกว่าวงในเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเพื่อนรู้ดีนะคะจับแน่เอาแน่เพราะพี่พูดเนี่ยพี่รู้ไหมว่ามันบาปนะคะพี่ฆ่าเขาทั้งเป็นนะคะให้ตายทั้งเป็นด้วยคำพูดของพี่นั่นแหละตลอด1ปีพี่บอกว่าเวรกรรมมีจริงแต่พี่ทำอยู่พี่รู้ไหมคะว่ามันก็เป็นเวรกรรมนะคะเอาเป็นอันว่าจริงไม่จริงจับไม่จับรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาจับหรือแถลงการดีกว่าไหมคะค่ะระหว่างที่นางพูดไปให้ฟังเสียงของพี่อพูดนะคะพูดถึงเรื่องจับแน่นี่แหละค่ะแล้วนางก็ตำส้มตำปลาแซลมอนกุ้งสดนะคะไปด้วยค่ะเนาะฟังและดูคลิปไปด้วยนะคะพี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่อกิจกรรมนะครับวันนี้คดีชมพู่นะครับก็ถึงการอวสานสักทีนะครับเดือนมิถุนา2564ท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าจะมีคำตอบนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่รอคอยมาตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นคดีน้องชมพู่นะครับถึงจะช้าแต่ชัวร์ทำให้คนร้ายเนี่ยนะครับดิ้นไม่หลุดกลับเร็วนะครับไม่ชัวร์แล้วคนร้ายหลุดมันต่างกันผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเป็นใครว่าคือคนร้ายรายนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมพูดมาโดยตลอดว่าเป็นใครแม่น้องชมพู่ผมก็ไปบอกที่กอกๆว่าคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่เป็นใครนะครับถึงเวลาที่คนคนหนึ่งเคยเป็นซุปตาจะต้องหมดบุญวาสนาต้องรับกรรมที่ตัวเองก่ออย่างทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเหมือนคนที่ทำผิดและลอยนวลมาตลอดเวลา1ปีใช้ความเป็นคนที่แล่เหลี่ยมคนที่พูดเก่งแล้วก็ที่สำคัญคือคิดว่าตัวเองฉลาดทำการใช้เทคนิคต่างๆนานาในการสร้างภาพให้ตัวเองดูดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดนั่นก็คือคนโง่เพราะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองฉลาด1ปีที่รอคอยมาตลอดเวลา1ปีเนี่ยที่พี่น้องประชาชนประเทศรอว่าใครคือคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่ผมเชื่อว่ามิถุนายนมีคำตอบแล้วก็ไม่ผิดไปจากที่ผมพูดถึงเวลาต้องรับกรรมแล้วกรรมที่คุณต้องรับเนี่ยมันจะแสนสาหัสไหนจะต้องหาค่าทนายความไหนจะต้องรับผิดทางละเมิดไหนจะต้องรับผิดทางคดีอาญาส้มตำปลาแซลมอนกุ
หมดสิ้นบุญวาสนาสักทีเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาที่ต้องรับกรรมวันนี้ปลาแซลมอนอบสมุนกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่แสนสาหัสมากแสนสาหัสทั้งครอบครัวแสนสาหัสที่ต้องทนทุกข์ทรมานทุกวินาทีทุกวันทุกเวลาว่าจะมีตำรวจมาจับวันไหนศาลจะออกมาจับวันไหนนี่คือสิ่งที่คนร้ายเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานในการถูกไล่ล่าจากเจ้าที่ของเราที่ตัวเองกระทำความผิดมาตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาบุญวาสนาคนเรามันมีจำกัดผมเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชั่วต้องได้ชั่วไม่มีทางที่คนทำชั่วจะได้ดีเสมอไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะสิ่งที่ยืนยันได้ว่าคนที่ทำให้เด็ก3ขวบต้องเสียชีวิตอย่างทรมานแสนสาหัสคนคนนั้นจะต้องรับกรรมแสนสาหัสเช่นเดียวกันกับเด็กคนนี้แล้วก็จะแสนสาหัสจนกระทั่งว่าสิ้นเนื้อประดาตัวหมดสิ้นบุญวาสนาสักทีนะครับสำหรับคนคนนี้เอนีนะคุณสิ่งที่ท่านอพูดมาเนี่ยคำว่าไอ้เนรคุณเนี่ยนางก็ไม่รู้ว่าลุงพลไปเนรคุณอะไรใครนะคะตั้งแต่ดูคลิปมานางไม่เคยเห็นลุงพลออกมาขอให้ใครปลูกบ้านให้ผมหน่อยส่งเงินให้ผมหน่อยไม่เคยมีเลยค่ะมีแต่คนสงสารลุงให้ลุงด้วยใจเสน่หานางก็เห็นคุณลุงทำงานทำมาหากินทำอาชีพของตัวเองนะคะเลี้ยงครอบครัวคุณป้าก็ทำงานทุกวิถีทางเหมือนกันขายผ้าทางออนไลน์ทำช่อง YouTube เขาก็ยังทำงานนะคะลุงพลแกก็ขยันทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาไม่เห็นแกไปนั่งขอทานแล้วก็คำว่าเนรคุณนางไม่เคยเห็นลุงพลเนรคุณใครทั้งนั้นมีแต่คนที่จ้องมาใส่ร้ายจ้องจับผิดลุงแล้วก็ตั้งฉายาให้ลุงว่าไอ้เนก็คำว่าคดีน้องชมพู่เหมือนกันค่ะไทม์ไลน์ลุงก็ไม่ใช่ DNA ก็ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเห็นลุงอุ้มน้องก็ไม่มีมีแต่ใส่ร้ายสร้างเรื่องพยาน1คนไทม์ไลน์ตัวเองก็ไม่มีไม่มีพยานด้วยซ้ำไทม์ไลน์ตัวเองลุงพลมีพยานเห็นชัดเจนว่าเวลาน้องหายนะคะช่วงเวลา 3:00 น.เนี่ยลุงจับขึ้น GPS อยู่ที่สวนยางแม่น้องชมพู่ก็เห็นภรรยาก็เห็นป้าถอนตาม็อบก็เห็นมันมีคลิปมีข่าวไว้หมดแล้วคำพูดของพยานแต่ละคนซึ่งมันจะมาว่าเป็นลุงได้ยังไงลุงไม่ใช่ซูเปอร์แมนจะได้มาอุ้มน้องเวลาน้องหายแล้วเอาคำพูดไหนว่าลุงคือผู้ร้ายแล้วเจ้าหน้าที่จะมาเชื่อพยานเท็จหรือคะทั้งที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแล้วพี่พูดมาเนี้ยตลอดเวลาบาปพอไหมที่ใส่ร้ายเขาอยู่ตลอดเวลาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินเถอะค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนะคะสวัสดีค่ะ When there's no more hope is left in me I can see what comes by